ตำรวจก็บอกว่าหนุ่มอายุ22ปีเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ยิงก็มีพกปืนไรเฟิลนะแล้วก็พี่กระสุนปืนก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วคงชัดเจนอยู่แล้วนะก็เชื่อว่า อาจจะเป็นแค่รายเดียวรายโดดๆที่ทำงานครั้งนี้โดยไม่มีเพื่อนร่วมทีมได้แต่ก็ต้องสอบสวนต่อไปครับเป็นมูฟโลนใช่ไหมคะยังไม่ทราบแรงจูงใจด้วยว่ามาแนวไหนยังไม่แน่ใจว่าปืนได้แรงในปืนล่าสัตว์ฉายเดียวฉายเดียวหรือเปล่าไรเฟิลฉายเดียวหรือเปล่าใช่ต้องดูเหตุจูงใจว่าเกิดจากอะไรแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้ว3กรกฎาเนี่ยแฮร์รี่สไตล์ค่ะนักร้องชื่อดังของอังกฤษจะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ก็ยกเลิกไปเรียบร้อยละเคยแถวกลุ่มสแกนนะค่ะคุณสุพลเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะไปรู้สึกว่าเป็นอย่างเบลเยียมเนี่ยเคยติดอันดับที่1ในโลกนะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนาะอือฮึแถวๆๆเนี่ยแล้วตอนนี้ความสุขลดลงเยอะเพราะมีผู้ลี้ภัยเยอะไงผู้ลี้ภัยจากตอนออกกลางจากแอฟริกาเข้าไปเยอะแล้วก็พวกนี้เมื่อหางานทำไม่ได้เนี่ยรายได้น้อยก็เกาะกลุ่มกันอาจจะลักวิ่งชิงปล้นนะแล้วก่ออาชญากรรมเดินไปคนเดียวอาจจะไปกระชากเอาอะไรทรัพย์สินต่างๆบูลลี่เราและข่มขู่คุกคามเราเป็นไปได้สังคมยุโรปตอนนี้ไม่น่าอยู่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคม2565นะคะวันนี้อยู่กับพี่สุนันท์ศรีจันทราแล้วก็พี่โสภณโอการค่ะพี่โสสวัสดีทางไกลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงมีเหตุขัดข้องขัดนิดหน่อยเลยเข้าไปออฟฟิศไม่ทันครับมีเรื่องใช้เงินเยอะมีเรื่องใช้เงินเยอะใช้เงินกันทุกคนเลยช่วงนี้เสียเงินให้กับเสียเงินให้ยานพาหนะทั้งนั้นเลยไม่ควรมีเดี๋ยวไม่ควรมีนะวันนี้เลยอาศัยเพื่อนร่วมทางเขาหายโควิดแล้วนั่งมาวันสองอาทิตย์ก่อนเขาติดโควิดไปภูเก็ตมาเขาติดนะค่ะเราไม่ได้ติดด้วยนะตอนนี้ต้องบอกว่ารอบข้างมีคนติดเยอะนะใช่ค่ะหลายวงนะไปวงกินข้าว5คนติดไป2ค่ะนะแล้วนั่งรถคุณกุ้งค่ะคุณน่าจะดีเราค่ะวันจันทร์ก่อนนู่นค่ะเพิ่งกลับจากภูเก็ตเขานะค่ะค่ะเป็นแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วลูกสะใภ้ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะค่ะเป็นเรารอดมันไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราเชื้อโรคเราโรคเราเนี่ยเชื้อเราแรงกว่านะคุณสุพลมันไม่ค่อยอยากมีโรคเยอะแล้วพอสมควรแล้วหมอบอกว่าทุกคนนี่ไม่กลัวติดทุกคนเนี่ยผมขอไม่ติดดีกว่าเขาบอกรอบนี้เป็นรอบเก็บตกใครที่ไม่เคยเป็นเนี่ยจะได้เป็นกันทั้งหมดแต่เราขอเป็นข้อยกเว้นก็แล้วกันเนี่ยผมเป็นคนสู้แดดเราไม่ว่างค่ะเราไม่ว่างเราต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันผมเป็นคนเจอแดดเราไม่ว่างเราไม่ว่างเขาบอกแดดสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีใช่ไหมผมประมาณแดดนึงประมาณ 4-5 ชั่วโมงโอ้โหวันหนึ่งยังน้อยๆ 4-5 ชั่วโมงก็เจอแดดค่ะกรุงเทพไปเจอน้อยเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะเจอเพราะเราเป็นพวกชาวเกษตรกรค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินวิตามินดีเยอะไม่ต้องกลัวนี่ตกลงเนี่ยผมพิสูจน์ตัวเองนะค่ะว่าผมหนังไม่เหนียวทีแรกก็นึกว่าหนังเหนียวทำไมคะไปลองนั่นไงลองในคัตเตอร์ผสมพันธุ์หัดผสมพันธุ์ค่ะผสมพันธุ์ต้นไม้อ่าฮะเขาต้องกรีดออกนอกตัวเราก็มีอยู่อันนึงกรีดเข้าตัวฟับเลยคัตเตอร์เวลาไม้มันทำไมไม่มันเข้ายากนะเนื้อเนี่ยแฟบโหเลือดแล้วกินยาละลายเลือดอยู่ด้วยมันบางกว่ากันเยอะเขาเรียกว่าเขาเอาแบบฝรั่งไงหันไม่เข้าตัวฝรั่งปอแบบฝรั่งของเราปอแบบไทยต้องหันเบี้ยวจากตัวใช่ค่ะโอ้โหพิสูจน์เดี๋ยวบอกเอ๊ะคุณชายเป็นนิ้วไปทำอะไรมาเนี่ยคัตเตอร์ครับลองของตกลงไม่เหนียวนึกว่าหนังเหนียวไม่เหนียวครับเราอาจจะชนะโควิดแต่เราไม่ชนะเวอร์เลยเวอร์เข้าสู่รายการค่ะวันนี้จะเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนไหมเอาเศรษฐกิจก่อนวันนี้ตลาดหุ้นก็ล่าสุดก็ลงไปกลับไปใหม่นะครับค่ะทำท่าจะโง่หัวขึ้นแล้วก็ถูกทุบลงไปอีกวันนี้ลงไป8จุดก็
ก็ไม่มีอะไรมากกับความวิตกกังวลเศรษฐกิจถดถอยของเราไม่ต้องกังวลนะประเทศไทยเพราะมันไม่มันถอยมานานแล้วอ่ะแล้วก็กลัวที่สหรัฐค่ะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อมันก็เลยเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะทำให้กระทบต่อเศรษฐกิจโลกค่ะหุ้นมันก็ตกเราก็เลยวันนี้ก็เลยตกไปด้วยเออวันนี้วันชาติสหรัฐนี่ใช่ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณสุพลมาเล่าเรื่องสหรัฐหน่อยบทบาทเยอะบทบาทหลายเรื่องหลายราวค่ะก็วันนี้หุ้นก็เลยตกไปแล้วก็มองกันว่าแต่มาสเนี้ยแต่มาสที่3เนี่ยนะตลาดหุ้นจะแบบเลวร้ายที่สุดในรอบปีก็คือจุดดัชนีจะไปสร้างจุดต่ำสุดในรอบปีแถวไตรมาสที่3เนี่ยปัจจัยคืออะไรคะก็เนี่ยแหละครับเศรษฐกิจเงินเฟ้อเศรษฐกิจเนี่ยนะเงินเฟ้อก็ไปขึ้นดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็เจอเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะของเรานี่มันบอกไว้แล้วไม่ต้องพูดกันละเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเราก็ขึ้นลำบากนะเงินมันก็ไหลออกตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนยุบไปเลยก็เหนื่อยนะสำหรับการซื้อนำเข้าแล้วพอซื้อต้องซื้อของแพงตลาดคริปโตล่ะคะอ๋อไอ้นั่นไม่ต้องพูดถึงฮะทุกคนมองเหมือนกันตอนนี้กำลังลงสู่มาทางไหนไปทางนั้นหายนะเลยไหมหายนะหายนะก็ยันอยู่นะยังยันอยู่เดี๋ยวช้าไปดูที่19ยังยันอยู่แต่เข้าใจว่าทั้งโลกตอนนี้คนที่ซ่าๆนักเก่งกำไรทั้งหลายนะเงียบเลยเนาะของเรานี่หายไปแล้วนะค่ะค่ะ0,000ไปแล้วนะครับค่ะพวกเจนวายที่คุยโม้หัวตามอะไรนะร้านกาแฟตามอะไรนะแล้วใครไม่เล่นเนี่ยถือว่าโอ้โหมันเชยนะค่ะตกแฟชั่นไปเลยไม่ทันยุคอ่ะใครเตือนก็ไม่เชื่อด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยตายเกลื่อนนะแล้วก็ยังไม่รู้เนี่ยเท่าไหร่นะจะลงไปถึงเท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดวันนี้19,000ค่ะสูงสุดนะครับก็67,000ค่ะก็หายไปแล้วประมาณ47,000-48,000โอ้โหแต่เขาบอกจะไปยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้โหแล้วถ้าเกิดคนที่มีอยู่ควรจะทำยังไงคะปล่อยให้มันหรือเอาออกมาขาลงเลยก็คือเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ดีค่ะน้ำยังเหลืออยู่ครึ่งถ้วยก็เถอะหรือก้นแก้วก็ยังดียกดื่มซักแก้วก็หายขายทิ้งไปตัดใจขายทิ้งไปอย่าไปยุ่งค่ะเขาบอกโอ้โหยุ่งได้ไหมตอนนี้โอ้โหมันไม่ควรยุ่งตั้งแต่แรกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันมันในอากาศของเราก็ยังนั่นอยู่นะครับยังวุ่นวายกันอยู่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ก็ประกาศนะใช้มาตรการทางแพ่งลงโทษปรับเราได้ยินแต่เรื่องปั่นหุ้นนะในตลาดหุ้นมีแต่ปั่นหุ้นปั่นหุ้นแล้วก็ปรับมันมีปั่นคริปโตด้วยนะใช่ๆไม่ใช่ปั่นราคานะครับอย่างบิตคอยน์เนี่ยใครไปปั่นมัน ไม่มีทางนะคือศูนย์ซื้อขายเรามีประมาณสัก 7-8 แห่งนะในประเทศหรือโบรกเกอร์คริปโตอ่ะโบรกเกอร์เงินสกุลดิจิทัลอ่ะแล้วก็มีปรับไป2ราย20ค่ะคือสตางค์โปรค่ะนี่เป็นศูนย์ซื้อขายใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่าไม่ยักษ์เท่านะอันนี้ใหญ่ที่สุดก็คือบิตคับออนไลน์ค่ะของท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับค่ะก็โดนปรับไปคนละ 24.16 ล้านแต่ละรายนะค่ะก็สร้างวอลลุ่มเทียมเขาเรียกสร้างปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเทียมค่ะโดยก็ให้มาร์เก็ตเมกเกอร์ทั้ง2ศูนย์ซื้อขายนี่เขาก็เซ็นสัญญาว่าจ้างมาร์เก็ตเมกเกอร์คือคนดูแลสภาพคล่องเขาเรียกกันนะค่ะดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายแต่มาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยไปทำเองโยนคำสั่งซื้อขายและเชื่อว่าทั้ง2ศูนย์นี้ก็รู้เห็นเป็นใจเพราะไม่งั้นทำไม่ได้คราวนี้เนี่ยมันก็ทำไมต้องสร้างวอลุ่มเทียมหรือปริมาณการซื้อขายเทียมคือไปลากราคาอย่างบิตคับเนี่ยนะฮะอย่างบิตคอยเนี่ยไปไม่มีทางลากราคาคุณจะใช้เงินขนาดไหนไปลากค่ะสร้างวอลุ่มเทียมเนี่ยเพื่อให้นักเก็งกำไรดูเหมือนว่าเอ๊ะไอ้เหรียญอันนี้มีการซื้อขายที่คึกคักค่ะก็เพื่อที่ลงทุนคนที่ก็ไม่อย่าไปเรียกลงทุนอันนี้ไม่มีเรียกลงทุนไปถามพ่อมดคริปโตเนี่ยมาออกรายการที่เนี่ยห้องเนี้ยเขาบอกถามเขาบอกลงทุนได้ไหมเขาบอกใช้ไม่ได้ครับอย่าใช้คำว่าลงทุนให้ใช้คำว่ามันคือเก็งกำไร
เก็งกำไรแต่ตอนหลังนี่เขาไปโฆษณานะเริ่มทุนเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน30บาทเอาโอ้โหแหมมาอยู่ที่นี่นะในท็อปเนี่ยไปดูเทปได้เลยผมว่าเด็กคนนี้ดีนะแทนถูกเพราะนี่มันคือแกงเก็งกำไรไม่ใช่ลงทุนใครที่จะแค่ลงทุนจะผิดอย่างนั้นลงทุนมันต้องคำนวณต้องวิเคราะห์ได้มันต้องมีมูลค่าจริงด้วยอ่ะเนี่ยก็ปรับไปนะเขาเนี่ยไปแม่ดูสิทำเรื่องแบบนี้นะอยากจะได้ค่าในหน้าก็โยนคำสั่งซื้อขายให้ดูมันโอ้โหมันเหมือนโรงลิเกนะใช้ซาวแท็กใช้อะไรเนี่ยเทปเปิดให้คนตบมือฮะไอ้คนข้างนอกเฮ้ยคนดูเยอะสงสัยลิเกสนุกนะปิดวิกดูเข้าไปดูโอ้โหมีแต่ผีดูโดนหลอกเนี่ยเหมือนกันเข้าทำนองเดียวกันก็ปรับไป 24.16 ล้านสำหรับบิตคับออนไลน์เงินแค่นี้จิ๊บจอยก็มีเงินจ่ายค่าปรับไหมฮะโอ้โหก็มีเงินจ่ายค่าปรับไหมโถคัดเอาป้ายโฆษณาที่ไปชักจูงอะไรเนี่ยนะฮะแทบจะเต็มทางด่วนก็มีตรงรามอินทราก็มีนี่ในความจริงเนี่ยนะฮะอะไรนะมันกระทรวงดิจิทัลค่ะน่าจะมีมาตรการนะค่ะในการที่จะป้องกันการเข้าถึงเยาวชนนะค่ะกัญชาเนี่ยเปิดเสรีนะ เขายังกั้นป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงเลยนะค่ะค่ะแต่แล้วตกลงเขายังรวยหมื่นล้านอยู่ไหมคุณจุนันเขาตกลงดีลที่ว่านี่มันสำเร็จผลหรือยังเออก็คงเขาตอนนี้เนี่ยเขาต่อ10-1เอาล้มอ่ะที่ไทยวันนี้จะไปซื้อเนี่ยใช่ค่ะ17,850ล้านค่ะเขาต่อไป10-1แล้วตอนนี้หนึ่งถ้าจะซื้อเนี่ยต้องราคาแบบโอ้โหถูกเป็นอุจจาระสุนัขอ่ะค่ะแล้วก็คือแบงค์ก็ต้องคิดหนักมากนะที่ไม่ซื้อไปก่อนนะใช่เขาไม่ซื้อไปก่อนถือโชคดีมากนะแบงค์อ่ะโอ้โหเป็นงั้นราคาSCBลงไปลึกแล้วลงไปเละแล้วถ้าไปซื้อไปก่อนนะใช่นะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเงินราคาอย่างเดียวนะค่ะเรื่องอิมเมจภาพพจน์เพราะว่าภาพพจน์ตอนนี้ของบิตคับออนไลน์ค่ะค่ะโอ้โหมันตกต่ำทั้งโดนจีเรื่องกระแสสังคมค่ะทั้งเรื่องของความผิดเนี่ยคดีเฉาโฉงเยอะแล้วถูกก.ล.ต.ปรับอยู่มากมายแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูในออนไลน์นะพี่โสพี่สุนันไม่ค่อยมีใครแสดงความเห็นเท่าไหร่เลยนะคะถ้าพอปกติถ้าเป็นแบบนี้เพจข่าวจะต้องลงละที่เห็นเนี่ยมีเมนเจอร์ของเราที่ลงครับก็มีโฆษณาแต่มีเฉพาะคนมีส่วนได้ส่วนเสียเปล่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเราไม่ยุ่งอะไรกับเขาก็อาจจะเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่เราคนรุ่นเก่าเตือนไม่ได้ด้วยนะเตือนแล้วโกรธเลยนะเก่าหรือเก่าแล้วคนรุ่นเก่านะไม่มีโอกาสได้ไปลงทุนเรื่องธุรกิจเสี่ยงขนาดนี้ไงใช่คนรุ่นเก่าก็มีประสบการณ์มาเยอะหน่อยย่อมรู้นี่คือการต้มหมูค่ะนะก็ไงเมื่อกี้จะถามอะไรส่วนคนรุ่นใหม่เขามองว่านี่คือโอกาสท้าทายใช่ไหมล่ะใช่ทุกคนเล่นหมดเลยคราวนี้ก็เจ๊งไปแล้วแต่3ล้านก็มี5ล้านก็มี10ล้านก็มี20ล้านก็มี70ล้านก็มีเป็นพันล้านก็มีเลยครับหมดตัวเลยในเมืองไทยเนี่ยนะหมดตัวแล้วต่างประเทศต่างประเทศอ่ะในต่างประเทศอ่ะใช่มั้ยมีคนนึงที่เขาเชื่อในเมืองไทยเนี่ยในเมืองไทยต่างประเทศไม่เป็นไรในเมืองไทยเนี่ยหมดเป็นล้านๆน่ะเยอะเลยใช่ๆค่ะเห็นน้องดาราผู้หญิงคนนึงล้านก็มีน้องดาราผู้หญิงคนนึงเขาคุยกับแฟนเขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเสียไอ้ค่าลงทุนคริปโตไปอ่ะ5ล้านเสียดายนะมากชั่วโมงนี้มันเงินมหายากแล้วโดนเนี่ยโดนรูดรถไปเนี่ย 44,000 นะ2รายการเนี่ยมันประมาณ 15% ของราคารถอ่ะค่ะพอรถตอนนี้เข้าใจว่าสัก 300,000 กว่าเนี่ยเหลือเท่าไหร่คะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ดูดิโดน2ไป2รายการ 44,000 ประมาณ 15% ของราคารถอ่ะหนักมั้ยล่ะที่จะบอกก็คือจะเปลี่ยนก็ไม่ไหวไงสภาพแบบนี้จะไปเปลี่ยนรถยังไงอ่ะท็อปจิรายุเนี่ยเขาจิรายุเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์บัตรแดงเดือดด้วยก็เป็นประเด็นดราม่า กันอยู่ไอ้เรื่องที่เอาบัตรสปอนเซอร์บัตรของทางที่เขาล็อกไว้ให้สโมสร นะคะมาขายให้พิมพ์ริพายไปขายคุณวินิจรับหน้าไปแต่อีกหนึ่งคนที่เขาถามหาผู้จัดการเราก็ถามหาอยู่ในคอลัมน์ข่าวปนคนน่ะพี่โสพี่สุนันก็คือคุณจิรายุหายไปไหนเพราะเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ด้วยให้คุณวินิจรับหน้าอยู่คนเดียวแกไม่แกก็อยู่แถวนี้ไม่ไปไหนนะ
นะคะเขาบอกเขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องฟุตบอลเขาใช้เชี่ยวชาญเรื่องการขายคริปโตอย่างเดียวนี่แต่เขาเป็นสปอนเซอร์เขาเคยจะซื้อฟุตทีมฟุตบอลด้วยใช่ไงเขาเป็นนั่นอยู่เขาก็ชอบอยู่เขาเป็นนั่นฟุตบอลเขาพยายามเป็นนักฟุตบอลอยู่ใช่เขาจะไปซื้อทีมฟุตบอลอยู่ใช่ใช่เป็นวัยรุ่นประวัติจะซื้อสโมสรฟุตบอลใช่ไหมใช่ค่ะใช่เคยประกาศถามหาอยู่นะก็เตือนเตือนกันไว้เงินทองมันหายากจริงๆไม่แต่ว่าไทยพาณิชย์นี่เขาก็ถามใน7เดือนแล้วนะดีลรีเจนเนี่ยมันยาวนานขนาดนี้ใช่ไหมตัดสินใจได้แล้วตัดสินใจไม่เอาละอู้แต่ตอนนั้นใหญ่ข่าวใหญ่โตมากเลยนะคะภาพพจน์ภาพพจน์ด้วยนะภาพพจน์ด้วยเพราะไทยพาณิชย์ถ้าเอามาก็จะมีภาพพจน์อ่ะคือติดลบอ่ะซื้อติดลบถามพี่โสนิดนึงสถานการณ์โควิดต่างประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าน่าสนใจวันนี้ตัวเลขมันลดลงไปเยอะนะเพราะว่ามีหลายประเทศไม่รายงานเข้ามาครับวันนี้วันจันทร์ปกติจะ 600,000 กว่าค่ะ 600,000 กว่าแต่วันนี้ไม่แค่ 300,000 กว่าแค่นั้นเองค่ะนะตายก็ไม่ถึงพันแต่หลายประเทศต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีนี่ไม่รายงานเข้ามาประเทศเหล่านี้ถ้ารวมกันแล้วประมาณอยู่ประมาณสัก 200,000 กว่าค่ะเพราะฝรั่งเศสติดเชื้อเนี่ยวันละ 100,000 กว่าโอ้โหเยอรมันก็ 5-600,000 700,000 ก็มีใช่ค่ะยังเยอะอยู่นะครับอังกฤษก็ 20,000 อืมวันนี้ไม่มีรายงานเข้ามาสเปนก็ไม่รายงานเข้ามาอาร์เจนตินาก็ไม่รายงานเข้ามาค่ะก็ทําให้ภาพเนี่ยมันก็เลยดูอาจจะดูดีขึ้นมามีแค่ 300,000 กว่าคนค่ะแต่ความเป็นจริงมันมากกว่านี้เยอะหลายประเทศไม่รายงานเข้ามาเกาหลีเหนือสถานการณ์ดูดีขึ้นนะมีแค่ 7,000 กว่าจากที่เคยเป็น 200,000 300,000 แต่ออสเตรเลียยัง 30,000 กว่าอยู่ไต้หวันยัง 2-30,000 อยู่นะครับพี่ไทยเราก็7,000กว่าไม่ใช่รวมทั้ง ATK ด้วยไม่ตัว ATK น่ากลัวใช่มั้ยใช่ๆATK ทั้ง 5,000 กว่าค่ะน่ากลัวมากเลยเพราะว่าตอนนี้คนที่ไหนก็ติดอย่างที่คุณสุนันท์ว่าไงคนรู้จักก็ติดหมดแล้วใช่แล้วแต่พวกเราชนกลุ่มน้อยยังไม่มีการได้ติดไงเรื่องเราก็บอกเราไม่ว่างที่ไปติดมันใช่ไหมค่ะส่วนเขาก็เตือนนั่นแหละบอกว่าไอตัวใหม่เนี่ยก็ต้องรอดูนะว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงมีการแตกตัวมันน่าสนใจคือไอเจฟฟี่แซกนักเศรษฐศาสตร์ที่ประจำมหาวิทยาลัยโคลอมเบียก็บอกว่าเขาเองเชื่อว่าไอเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยไม่ใช่มาจากธรรมชาติแต่มาจากห้องแลบของสหรัฐเองซึ่งคนก็สงสัยหลายทีแล้วไงแต่ว่าไม่มีหลักฐานและอเมริกาแน่นอนต้องปกปิดแน่นอนแต่บังเอิญว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเองเลยติดเชื้อมากกว่าประเทศอื่นเขาเนี่ยเจฟฟี่แซกพูดมานี่ก็ถือว่าเขาเชื่อนะเขาเชื่อเฉยแต่ว่ามีหลักฐานอ่ะมันมาจากห้องแลบมันไม่เป็นเชื้อธรรมชาติเพราะมันไม่ควรจะเก่งฉกาจขนาดนี้ไงมันแตกตัวอยู่เรื่อยเลยมีเชื้อนั่นเชื้อนี่มาปนอยู่เนี่ยถ้ามีหลักฐานเรื่องใหญ่นะใช่เพราะว่ามีหลักฐานเรื่องใหญ่สิเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยที่คือแถวยุโรปแถวตอนตกอ่ะคือก็โดยเฉพาะที่สหรัฐนะก็เหยียดชาวเอเชียนะสหรัฐเนี่ยจำได้เลยว่าช่วงแรกๆเลยอ่ะโทษจีนว่าจีนน่ะเป็นคนปล่อยตอนหลังก็เหมาว่าเอเชียเนี่ยเหมาหมดใช่ไหมเรียกไวรัสเอเชียด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเชื้อที่ทำที่เกิดขึ้นเพราะห้องแลบสหรัฐเนี่ยนะของสหรัฐจะผลิตขึ้นเองเนี่ยเอเชียต้องลอกคนสหรัฐนะแต่ถ้าเราจะมองดูต้องดูภาพรวมเนี่ยนะตั้งแต่การระบาดมาเราเพิ่งมีคนติดเชื้อไป554ล้าน419,117 รายนะค่ะตาย6ล้าน3นะคือถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่สเปนที่เราเต็มเป็นมาเมื่อ100ปีที่แล้วนะก็ติดเชื้อ500ล้านกว่าคนตาย50ล้านคนค่ะนะ100ปีที่แล้วเท่ากับเราติดเชื้อเนี่ยสูสีกับไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อ100ปีที่แล้วแต่คนตายเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่านะเรา100กว่าปีไปแล้วเนี่ยเรามีวิทยาการไปยังตายได้6ล้าน3เลยของเขาเนี่ย100ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรสักอย่างตาย50ล้านครับนะแต่เรามาถามปัญหาที่ว่าเรายังเป็นไปเรื่อยอีกไม่รู้จะจบนานจบสิ้นนานเมื่อไหร่ไงตัวเลขคนตายอาจจะอัตราน้อยลงแต่ว่าคนที่ป่วยใหม่ๆก็มีเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะทุกประเทศไม่มีนะไม่มีประเทศไหนที่หายขาดแล้วนะไม่จะเป็นนิวซีแลนด์ที่ว่าเจ๋งๆเป็นเกาะอย่างเดียวยังติดเชื้ออยู่ใช่ค่ะวันหนึ่งหลายพันคนเหมือนกันค่ะครับล่าสุดเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยนะคะข้อมูลมาก็คือสายพันธุ์ย่อย
คือ BA.4 BA.5 เราว่าน่ากลัวแล้วใช่ไหมคะพบ BA.2.38 ว่ากันว่าพบในคนไทยแล้ว2รายด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์นะคะแล้วดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะนักไวรัสวิทยาเองเนี่ยก็ให้จับตาเจ้าเชื้อ BA.2.75 เพราะอาจจะแพร่พันเร็วกว่า BA.5 ก็เป็นได้นะคะก็น่าจะมีการพูดถึงเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณหมอเนี่ยบอกว่าช่วงกลางเดือนกรกฎาคม BA.4 BA.5 เนี่ยน่าจะครองเมืองคุณหมอยงก็บอกเอาไว้แต่ทีนี้เริ่มมีสายพันธุ์แยกย่อยBA.4 BA.5 กลายพันธุ์นะคะนี่ก็กลายพันธุ์ออกมาอีกทีนึงด้วยค่ะ BA.2.75 ค่ะพี่โสพี่สุนันนี่ไงก็ยังมีวัฒนาการของมันในสุดยอดจริงนะใช่ครับใช่ค่ะแล้วนี่เราก็ไม่รู้เลยก็เตือนมันจะจบเมื่อไหร่อะไรจะไปจบยังไงเราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่กันในรอบใหม่เพราะว่าตอนนี้เราเปิดประเทศถูกไหมใช่ค่ะเปิดกิจการกิจกรรมด้วยกิจกรรมกลางคืนด้วยตอนนี้ค่ะเด็กๆที่สาธิตมศวเพื่อนลูกสาวดิฉันเรียนอยู่อะค่ะกลับมาเรียนออนไลน์แล้วค่ะแล้วก็เด็กที่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยลูกสาวเพื่อนอีกเหมือนกันค่ะสอบเป่าคลุยเท่านั้นแล้วติดกันเป็นคลัสเตอร์เลยค่ะก็เห็นน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ดูดีเราเปิดตอนนี้เปิดกว้างแล้วนะก็จะเอาตังค์แล้วคราวนี้สตังค์มันมาพร้อมเชื้อโรคเชื้อโรคสิใช่ค่ะแล้วเราเนี่ยอย่างคุณโซโฟเนี่ยยัง603 604นะผมมัน608เต็มตัวพอเฉียด708แล้ว608แล้วใช่ไหม708แล้วเออเนี่ยเจอโอ้704อย่างดีอ่ะค่ะนะผมเนี่ย708เพราะมันสารพัดอันนี้แกไม่กี่โรคหรอกโรคหนุ่มมาโรคนึงหนุ่มน้อยโรคนึงเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนไปฉีดวัคซีนถ้าเกิดใครไปฉีดได้ปรึกษาคุณหมอกลุ่ม608เหรอใช่ค่ะใช่ใช่เพิ่มเหรอ4เข็มแล้วนะก็สิถ้าเกิดสมมติว่าลองปรึกษาคุณหมอประจำตัวค่ะเพราะจริงมันต้องกระตุ้นทุก4เดือนไม่ค่อยมีแต่หมอจอนหมอจอนเป็นแล้วก็ไปตรงนั้นนะคะในพูดเรื่องต่างประเทศแล้วเดี๋ยวพูดอีกสักเรื่องนึงก็แล้วกันพี่โสก่อนที่เดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาดูเรื่องในบ้านเรากราดยิงที่เดนมาร์กโอ้โหกราดยิงมันมีกราดยิงที่เดนมาร์กแล้วที่เคนตักกี้นะเคนตักกี้ตำรวจยิงคนผิวสีนะวิ่งหนีเนี่ยแล้วเรียกขับรถหนีแล้วก็ไม่หยุดก็ยิงรถใช่ไหมจอดรถวิ่งหนีก็นี่ยิงเลย60นัดคือกระสุนตัวรั่วหมด60รูในร่างกายในเคนตักกี้นะตำรวจ3คน4คนไล่ยิงคนผิวสีซึ่งต้องสงสัยว่าจะมีอาวุธปืนอ้างว่ามียิงต่อสู้มาจากรถ1รายแต่ว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนตำรวจโดนพักงานยกกระโหยงแต่ว่าจ่ายเงินเดือนให้อยู่ในเคนตักกี้นะเขาต้องเลิกงานฉลองวันชาติสหรัฐเลยวันที่4เดี๋ยวเขากลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าคนผิวสีโดนฆ่าอย่างนี้แล้วมันชัดเจนเกินไปว่าเฮ้ยมันอะไรกันแน่ตำรวจก็ผิวขาวแล้วโดนยิง60นัดอ่ะอันนี้มัน60นัดนี่ก็ถือว่ามันเกินไปแล้วจงใจแล้วอ่ะใช่เพราะเขาวิ่งหนีด้วยนะวิ่งหนีด้วยแล้วก็ยิงบอกให้หยุดแล้วไม่หยุดแต่แล้วถ้าเขาต้องกลัวว่าคนผิวสีเนี่ยจะประท้วงแล้วก็จะมีก่อการจลาจลบุกเข้าร้านชิงห้างอะไรอีกก็เลยมีประเภทสวมรอยไงที่เคยเกิดขึ้นทุกครั้งเลยนะเผารถเผานั่นเผานี่แล้วก็สวมรอยขนของไปนี่ครั้งนี้เคนตักกี้ก็อย่างว่านะคนผิวสีก็เยอะด้วยอยู่ตอนใต้เนี่ยก็เลยประกาศยกเลิกการฉลองวันชาติไปแต่ว่าคดีเรื่องนี้คงยังต้องอึมครึมอีกหลายวันนะต้องอึมครึมหลายวันเพราะว่าเขามองว่านี่เป็นปัญหาเรื่องผิวสีที่เป็นปัญหาเรื้อรังนะแล้วก็ไม่เคยจบสิ้นแล้วก็ตำรวจผิวขาวก็ถูกมองว่ามีอคติต่อคนผิวดำคือมีอะไรยิงไว้ก่อนตำรวจอเมริกันนี่บอกว่าเป็นพวกเป็น trigger arrest happy trigger happy ก็คือว่าชอบจับชอบยิงนะส่วนที่โคเปนเฮเกนก็ยิง3รายตาย3รายในมอลล์ของโคเปนเฮเกนมือปืนยิงก็อายุ22ปีถูกจับกุมตำรวจก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายหรือไม่นะครับก็คนที่ยิงก็เป็นชาวเดนมาร์กเป็นหนุ่มวัยรุ่นชาวเดนมาร์กนี่เองนะ
มีนอกจากตาย3คนแล้วมีหลายคนที่บาดเจ็บแล้วก็3คนนี่อยู่ในโรงพยาบาลอาการสาหัสอยู่นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดในย่านของสแกนดิเนเวียวันก่อนก็เกิดที่ในนอร์เวย์ก็ยิงกราดนี้เหมือนกันนะฉะนั้นก็โลกของสแกนดิเนเวียไม่ใช่สงบสุขแล้วถึงแม้จะครั้งนี้เป็นคนผิวขาวก็จริงอยู่นะแต่ว่าความอาจจะเป็นแฟชั่นหรือเปล่าและที่จริงๆคือทางยุโรปทางสแกนดิเนเวียกับเดนมาร์กคนนี้นะก็จะควบคุมอาวุธปืนมากกว่าดีกว่าเยอะไม่สังคมปืนวัฒนธรรมปืนอย่างในอเมริกาค่ะนะตำรวจก็บอกว่าหนุ่มอายุ22ปีเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ยิงก็มีพกปืนไรเฟิลนะแล้วก็พี่กระสุนปืนก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วคงชัดเจนอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแค่รายเดียวรายโดดๆที่ทำงานครั้งนี้โดยไม่มีเพื่อนร่วมทีมได้แต่ก็ต้องสอบสวนต่อไปครับเป็นมูฟโลนใช่ไหมคะยังไม่ทราบแรงจูงใจได้ว่ามาแนวไหนยังไม่แน่ใจว่าปืนได้แรงในปืนล่าสัตว์ใช้เดียวหรือเปล่าไรเฟิลใช้เดียวหรือเปล่าใช่ต้องดูเหตุจูงใจว่าเกิดจากอะไรแล้วเนี่ยค่ะจริงๆแล้ว3กรกฎาคมเนี่ยแฮร์รี่สไตล์ค่ะนักร้องชื่อดังของอังกฤษจะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่นี่ก็ยกเลิกไปเรียบร้อยละเคยแถวกลุ่มสแกนนะคุณสุพลเด็กๆเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะไปรู้สึกว่าเป็นอย่างเบลเยียมเนี่ยเคยติดอันดับที่1ในโลกนะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเนาะแถวเนี่ยแล้วตอนนี้ความสุขลดลงเยอะเพราะมีผู้ลี้ภัยเยอะไงผู้ลี้ภัยจากตอนออกกลางจากแอฟริกาเข้าไปเยอะแล้วก็พวกนี้เมื่อหางานทำไม่ได้เนี่ยรายได้น้อยก็เกาะกลุ่มกันอาจจะลักวิ่งชิงปล้นนะครับก่ออาชญากรรมเดินไปคนเดียวอาจจะไปกระชากเอาอะไรทรัพย์สินต่างๆบูลลี่เรานะข่มขู่คุกคามเราเป็นไปได้สังคมยุโรปตอนนี้ไม่น่าอยู่อ่ะเหมือนกับสังคมอเมริกันที่มีแต่สังคมปืนไปไหนก็เสี่ยงตายโศกโดนยิงโดนกระทืบบ้างอะไรบ้างอยู่บ้านเราดีที่สุดถึงของเราก็เยอะของเราก็เยอะครับนี่ไงเด็กหอวังไงโดนตบไปร้อยหนึ่งเด็กบดินโดนตบพะเกี้ยวไปเพราะมันจะเอาไปอวดสาวเดี๋ยวเอาก็แล้วกันเอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูการเมืองในบ้านเราบ้างค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะครับ